รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมต้องการให้สูบน้ำออกจากบึงให้หมดเธออย่าเพิ่งตื่นตูมไปได้ไหมพี่พิวเขาก็อาจจะคิดว่าเขาไปทำตกที่ไหนก็ไม่รู้ตอนเขาช่วยน้ำขิงไม่มีทางรู้หรอกว่าอยู่กับเราผมต้องขอโทษทุกคนในความไม่สะดวกนะครับเราจะค้นกระเป๋าของทุกคนครับลิก้านานาเป็นเหมือนคนในครอบครัวของพี่พายุพวกเราจะขโมยสร้อยได้เหรอคะไม่มีข้อยกเว้นครับขอให้ความร่วมมือด้วยนะครับเอาไปซ่อนเดี๋ยวนี้แต่ว่าหยุดและทำตามที่ฉันบอกคุณลิก้าพอจะทราบไหมคะว่าสร้อยของท่านประธานเป็นแบบไหนอะค่ะสร้อยเส้นนั้นเป็นของดูต่างหน้าเพียงชิ้นเดียวของพ่อแม่พี่พายุเธอคิดว่าเธอจะหาสร้อยเส้นไหนมาทดแทนได้หรอนี่เธอยังจะขึ้นไปหาพี่พายุอยู่หรอหลังจากที่เธอทำเรื่องไว้ขนาดนั้นน้ำขิงก็ขึ้นไปคัดเธอรีบลงไปทานข้าวดีกว่าอย่าลืมสิว่าเธอก็เป็นแค่พนักงานธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีความพิเศษอะไรมีคนเกลียดท่านประธานหรือแกล้งนี่น่าจะมีคนเกลียดท่านประธานมั้งน่าจะมีแต่คนกลัวท่านประธานมากกว่าถ้าเป็นน้ำขิงซีว่าไปอย่างเดี๋ยวนะน้ำขิงโดนต่อว่าเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทำให้สร้อยท่านประธานหายใช่ป่ะงั้นเราว่าคนที่ก่อเรื่องนี้ไม่ได้เกลียดท่านประธานแล้วแหละแต่เกลียดน้ำขิงต่างหากน้ำขิงลองคิดดูดีๆดิว่าใครที่เป็นคนก่อเรื่องเนี้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยน้ำขิงฮะน้ำขิงช่วยด้วยอะไรหรอบอสตกน้ำว่าไงนะท่านประธานจมน้ำหรอยังไงจมที่ไหนหรอจมที่บึงไทยรีสอร์ทอ่ะเดี๋ยวจีน่าไปหาคนมาช่วยเพิ่มน้ำขิงฝากได้นะรีบไปเลยนะฝากได้นะน้ำขิงไม่มั้งน่าจะบังเอิญมากกว่าก็ไม่แน่นะคนที่ก่อเรื่องนี้แหละที่เป็นคนเอาไปแถมตอนนี้เอาไปขายแล้วมั้งแต่ก่อนออกมาเขาก็ค้นกระเป๋าของพวกเราหมดเลยนะก็ไม่เจออะไรเลยหรือว่าถูกเอาไปซ่อนไว้ก่อนก็ไม่แน่
ามแบบนั้นมันจะได้ผลหรอได้ผลสิเรารับรองขนาดซีรีส์ที่เราดูเนี่ยยังได้ผลเลยแต่ห้ามลืมเด็ดขาดสังเกตสีหน้าแม่นั่นอย่าให้พลาดสายตาเข้าใจเอาก็เอาเพื่อท่านประธานคุณจีน่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะว่าไงมีอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะแค่เห็นว่าหลังจากกลับจากเอาติ้งแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันเลยสบายดีนะคะก็สบายดีนะถ้าเกิดว่าน้ำขิงไม่มีอะไรแล้วจีน่าขอตัวนะเดี๋ยวก่อนค่ะ คุณจีน่าวันสุดท้ายที่ไปเอาติ้งอ่ะได้ไปเดินเล่นในสวนบ้างไหมคะถามทำไมอ่ะแค่จะบอกว่าในสวนน่ะสวยดีออกน้ำขิงไปเดินเล่นมาก็เห็นอะไรเยอะแยะเลยแล้วเธอเห็นอะไรล่ะก็เห็นต้นไม้สวยๆเยอะแยะเลยอะค่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณจีน่าได้เข้าไปเดินเล่นดูบ้างไหมคะไม่อะพอดีว่าจีน่าไม่ค่อยชอบต้นไม้แล้วนี่ถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วอะจีน่าขอตัวนะหรือว่าจะเป็นฝีมือของคุณจีน่าจริงลากิจ1วันค่ะคือน้ำขิงมีธุระสำคัญต้องทำอะค่ะงั้นก็ไปเขียนใบลามาแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะต้องลำบากเลยเดี๋ยวเกรงใจ พี่บีมที่แท้ก็แอบมานัดเจอผู้ชายนี่เองคิดจะจับปลาสองมือกลับบ้านปล่อยนี่คุณปล่อยมือคุณหลิวเถอะคุณหลิวเขาเจ็บแล้วมึงเสือกอะไรด้วยบีมพี่บีมนั่นแหละมายุ่งอะไรไปค่ะคุณวินเพราะมึงคนเดียวเลยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะอ๋อนี่ปกป้องมันเหรอเฮ้ยโอ้คุณวินพรอะค่ะเฮ้ยโอ้โอ้คุณวินพรอะค่ะพี่บีมหยุดถ้าไม่หยุดหรือจะแจ้งความเป็นอะไรหรือเปล่าครับหลิวขอโทษนะคะคุณวินที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่เป็นไรครับอยากกลับบ้านหรือยังเดี๋ยวผมไปส่งอย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวหลิวกลับเองดีกว่ายิ่งคุณวินไปส่งหลิวเดี๋ยวยิ่งมีปัญหาอีกเดี๋ยวขอตัวนะคะได้ครับThank you.
่บีมปล่อยนะเรามีเรื่องต้องคุยกันจิ๊บปล่อยจะคุยเรื่องอะไรก็รีบพูดมาเลิกยุ่งกับมันซะนี่มันเรื่องของหลิวไม่เกี่ยวพี่บีมถ้าจะพูดเรื่องแค่เนี้ยหลิวขอตัวนี่พี่ไปทำอะไรหลิวต้องเป็นของพี่นี่พี่บีมขึ้นครับเล่าให้ผมฟังได้หรือเปล่าผมเป็นห่วงยังครับว่าจะไปพักที่ไหนตอนแรกหลิวคิดว่าจะไปพักบ้านญาติแต่หลิวไม่อยากให้เขารู้เรื่องนี้หลิวขอยืมเงินคุณประวินได้ไหมคะหลิวกะว่าจะไปหาห้องเช่าราคาถูกๆพักอยู่สักคืนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยคิดหาทางออกอื่นผมไม่ดีหรอกครับเป็นผู้หญิงคนเดียวไปนอนพักโรงแรมมันอันตรายคุณหลิวครับผมพอคิดออกแล้วครับว่าจะให้คุณหลิวไปพักที่ไหนหลิวครับอันนี้แม่ของผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะแม่ครับนี่คุณหลิวเพื่อนที่ผมบอกว่าจะมาพักที่นี่นะครับคุณหลิวหนูขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่มารบกวนอุ๊ยไม่ต้องคิดมากหรอกจ้ะมานั่งกันก่อนนั่งคุยกันก่อนไปพักผ่อนก่อนนะลูกนะตามสบายนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะขอไปจัดห้องให้แล้วกันเนาะวินช่วยแม่จัดห้องหน่อยเด้อครับ
ม่ใจเย็นๆก่อนครับเดี๋ยวผมเล่าให้แม่ฟังทีหลังนะก็ได้มันแม่ไปจัดห้องนะไหนบอกมาสิว่าหนูหลิวนะเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมต้องมานอนบ้านเราแม่เครียดไปหรือเปล่าระวังหน้าย่นนะแม่โอ้ยเปลี่ยนเรื่องเร็วๆเล่ามาอยากรู้คือขอยืมโทรศัพท์โทรหาเพื่อนนะครับไม่เนี่ยจิ๊บปล่อยนะนี่ขอยืมโอ้ยโอ้ยนี่อย่าเข้ามานะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ช่วยฉันไม่เป็นไรครับแม่ของคุณหลิวเนี่ยเขาฝากคนรู้จักของเขาให้คุณหลิวมาทำงานด้วยที่กรุงเทพขอบคุณที่มาส่งนะคะคุณวินยินดีครับหลิวเข้าบ้านมาอยู่ด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยแต่บังเอิญว่าคุณหลิวเขาทะเลาะกับลูกชายเจ้าของบ้านเอกสารที่คุณวินให้หลิวกรอกหลิวกรอกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหลิวฝากคุณวินให้ฝ่ายบุคคลด้วยนะคะงั้นเย็นนี้เราเจอกันที่เดิมนะครับก็เดี๋ยวนะคะคุณวินหลิวเลือกจะมาอยู่ที่นี่หลิวก็ต้องอยู่ที่นี่หลิวชักไม่แน่ใจว่าหลิวจะออกจากที่นั่นได้หรือเปล่าถ้าคุณหลิวอยากออกจากที่นั่นจริงๆไหนๆก็ต้องออกได้อย่ายอมแพ้นะครับเขาจะไปหาญาติเนี่ยก็กลัวถูกตามเจอเงินก็ไม่มีจะไปนอนโรงแรมผมก็คิดว่ามันน่าจะอันตรายก็เลยอยากให้เขามานอนที่นี่นะครับดีแล้วล่ะเราเป็นเพื่อนกันต้องช่วยเหลือกันเนาะขอบคุณครับงั้นรีบทำงานให้เสร็จนะดึกแล้วรีบเข้านอนนะพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าโอเคให้ดิฉันลองหาสร้อยอีกสักครั้งนะคะ